ช่วงอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูความอร่อยมากคุณค่าอย่างเมนูยำวุ้นเส้นหัวปลีรวมทะเลมาฝากค่ะเริ่มจากลวกวุ้นเส้นในน้ำเดือดจนสุกเติมน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำพริกเผาน้ำมะนาวน้ำปลาน้ำตาลทรายและพริกขี้หนูเขียวแดงลงในอ่างผสมคนเข้าด้วยกันใส่วุ้นเส้นหัวปลีและอาหารทะเลลวกสุกเคล้าผสมเบามือจนเข้ากันดีตักใส่จานสำหรับเสิร์ฟแต่งด้วยหอมแดงเจียวกระเทียมเจียวช่อสะระแหน่และพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบวางไข่เป็ดต้มยางมะตูมพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ